รัฐบาลเร่งตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดยาเสพติด 9.5 พันแห่งครอบคลุมทุกตำบลรัฐบาลเร่งตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดยาเสพติด 9.5 พันแห่งครอบคลุมทุกตำบลมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนวันที่7สิงหาคม2566นางสาวทิพานันท์ สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานกันทุกภาคส่วนและให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและปลอดภัยจึงได้เน้นย้ำเรื่องของการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดให้เพียงพอเหมาะสมล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าปัจจุบันสามารถตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้ว 9,826 แห่งแบ่งเป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6,615 แห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3,184 แห่งสถานพยาบาลยาเสพติด 1,078 แห่งบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTX ครอบคลุมทุกตำบล 8,687 ชุมชนจัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทุกจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตรวม 5,617 แห่งจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว439แห่งเพื่อลดความแออัดผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวในโรงพยาบาลเฉพาะทางรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นดำเนินการแล้ว40แห่งใน25จังหวัดพร้อมขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 3,132 แห่งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกจังหวัด140แห่งพร้อมทั้งสร้างมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศโดยปฏิบัติการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพอากาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กระทรวงมหาดไทยมท.กรมการปกครองกรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ในนามคณะอนุกรรมการระบบบำบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดเจาะยางเศรษฐาเรืองไกรยื่นสว.สอบคุณสมบัติก่อนเพื่อไทยชงชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเจาะยางเศรษฐาเรืองไกรยื่นสว.สอบคุณสมบัติหลังชูวิทย์แฉปมที่ดินก่อนเพื่อไทยชงชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีก10วันเมื่อเวลา9:05 วันที่7สิงหาคม66ที่รัฐสภาในเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรยื่นหนังสือถึงนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมรองกรรมาธิการกมทพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาสว.กรณีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ164นายเรืองไกรกล่าวว่าเนื่องจากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองได้กล่าวอ้างนายเศรษฐาว่าอาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ164คือความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ในกรณีการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งตามที่ปรากฏตามข่าวท
ั้งนี้ตนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงคือกมท.แต่เนื่องจากในส่วนของส.ส.ยังไม่มีจึงมายื่นตอกมท.ส.ว.ให้ทำหน้าที่แทนซึ่งข้อเท็จจริงที่ต้องสอบหาตามอำนาจของกมท.คือหากว่าที่นายกรัฐมนตรีมีข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ควรจะตรวจสอบอย่างไรบ้างคือ 1. ขอเอกสารจากนายทูวิทย์ 2. ขอเอกสารจากบริษัทแสนสิริที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดและ 3. เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่รับจดนิติกรรมและเชิญเจ้ากรมสรรพากรมาให้ความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการวางแผนภาษีหลบเลี่ยงภาษีหรือเป็นการหนีภาษีหรือไม่ขณะเดียวกันต้องเชิญทางผู้ขายด้วยต้องฟังความให้ครบหมดและได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านในเวลาที่เหลืออีก10กว่าวันด้านนายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าจะนำไปเสนอตอกมท.พัฒนาการเมืองกมท.คณะอื่นๆสว.และที่ประชุมรัฐสภาต่อไปทั้งนี้สว.มีหน้าที่โดยตรงที่จะใช้วิจารณญาณในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งในบรรทัดฐานของการทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำองค์กรคนสำคัญทั้งศาลและองค์กรอิสระรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเราคำนึงถึงจริยธรรมความประพฤติความซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับคุณสมบัติต่างๆที่ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปสุดประทับใจเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉลองเบิร์ธเดย์สุนัขทรงเลี้ยงครบรอบ1ปีอินสตาแกรม Princess Love Pet เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดงานเล็กๆฉลองครบรอบวันเกิดสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MI6 ครบรอบ1ปีอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ทรงฉลองพระองค์สีเดียวกับสีของขนสุนัขทรงเลี้ยงอีกด้วยสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากโดยเจ้า MI6 อายุเพียงแค่1ปีแต่มีขนาดใหญ่สุดน่ารักแถมอารมณ์ดีเมื่อเห็นอาหารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้กินเซเลบีออนไลน์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุนัขทรงเลี้ยงฉลองครบรอบ1ปี CR Princess Love Pet